สถานการณ์โควิด-19ในไทยระลอกที่3ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นที่สร้างสารพัดวิกฤตให้กับคนในประเทศซึ่งตัวเลขณขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างมากและ1สัปดาห์มีผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การพยายามเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศของรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการตามระดับแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมอาจจะไม่ทราบคือการนำพลาสมาซึ่งเป็นส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสประกอบไปด้วยสารโปรตีนของผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19แล้วมาช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พลาสมาโควิด-19 คืออะไรพลาสมาคือส่วนหนึ่งของเลือดหรือน้ำเหลืองซึ่งพลาสมาของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19ถ้านำมาทำการรักษาผู้ป่วยขณะนี้จากเชื้อโรคเดียวกันพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสสามารถนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคโดยยับยั้งไวรัสก่อนที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ปอดขั้นรุนแรงได้ซึ่งภูมิต้านทานในพลาสมานี้เปรียบเสมือนเป็นยาใช้รักษาโรคได้และมีการทำมานานแล้วในการระบาดของโรคเกิดใหม่ซึ่งในอดีตเคยใช้ในการรักษาโรคซาโรคอีโบลาหรือโรคเมอร์สทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เคยระบุข้อความว่าโควิด-19 การรักษาด้วยพลาสมาจากผู้ที่หายป่วยแล้วขณะนี้พลาสมาจากผู้ที่หายป่วยหมดแล้วได้รับการรักษาไปมากกว่า160คนในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาความต้องการขณะนี้สูงมากเราจะนำพลาสมาที่มีภูมิต้านทานสูงมาให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงที่เริ่มมีอาการปอดบวมและมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำเท่ากับหรือน้อยกว่า 94%ทำให้การรักษาเริ่มแรกในช่วงที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสได้เพื่อลดจำนวนไวรัสและจะลดการดำเนินโรคให้รุนแรงน้อยลงมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะสามารถร่วมบริจาคพลาสมาคือ 1. เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากในการตรวจสอบคุณสมบัติจะใช้ระยะเวลาและการเดินทางหลายครั้งแต่หากผู้ที่ต้องการจะบริจาคมีความสะดวกในการเดินทางและมีคุณสมบัติพร้อมก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน 2. เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วและออกจากโรงพยาบาล14วันต้องมีใบรับรองผลตรวจเป็นลบ 3.ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ28วัน 4. อายุ18ถึง60ปี 5. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า55กิโลกรัมขึ้นไป 6. มีสุขภาพแข็งแรงและวัดภูมิต้านทานหายจากโรคนี้โดยสมบูรณ์ตามมาตรฐานของ USCDC หรือศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้คุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ต่อและนำไปรักษาผู้ที่ยังป่วยอยู่ได้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาจึงขอเชิญชวนผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 และหายแล้วมาร่วมลงทะเบียนรับการตรวจคัดกรองกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยทางออนไลน์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-256-4300หากมีคุณสมบัติพร้อมขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์นี้ให้กับผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตนี้พลาสมานี้ไม่สามารถหาจากที่ใดในโลกได้นอกจากผู้ที่เคยป่วยแล้วหายแล้วเท่านั้นนี่คืออีกหนึ่งความหวังที่เราจะมียารักษาโรคและจบวิกฤตนี้ได้โดยเร็วแล้วเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ